โอเคครับมาต่อคลิป2นะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้มากขึ้นนะครับเริ่มจากพวกเปิดบ่อแล้วก็ออปชันต่างๆตอนนี้ก็คือถ้าอยู่ในลักษณะนี้ก็คือน้ำมันนะฮะนี่แล้วก็ต่อท้ายด้วยเบาะมันดีดเองนะครับเป็นระบบไฮดรอลิกอ้าวเสียค่าโม้ไปไม่ขึ้นอ๋อขึ้นแล้วต้องแตะนิดนึงนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จมือถือนะครับจริงๆมันเป็นที่จุดบุหรี่นั่นแหละแต่ว่าสมัยนี้คือไม่นิยมกันละเราก็ในเรื่องของเกียร์ครับมันจะเป็นเกียร์ที่ผมปิดเบาะก่อนแป๊บนึงโอเคโหหน้าปัดสวยมากฮะสตาร์ทกันขาดมือแล้วผมใช้การสั่นก็จะมีทางนี่ครับเมนนวลแล้วก็ออโต้แล้วก็เปลี่ยนเกียร์ทางนี้ออปชันเยอะมากครับขับแล้วสับสนจริงๆผมชอบเสียงเขามากเดี๋ยวเราฟังกันอีกรอบดูกระตี้ยังไงงั้นเป็นรถแรงมากคือแค่ล็อบเบิร์นนิดเดียวรถก็ออกละผมที่สำคัญผมพยายามเปรียบเทียบกับตัวนี้ฮะ PCX ฮะคือ150กับ750คือกำลังเขาแบบต่างกันเยอะแล้วเขาเป็นเขาเป็นรถที่แบบกึ่งเขาเรียกอะไรฮะครึ่งบกครึ่งน้ำมาดูอย่างใหญ่โอเคผมลืมกุญแจพิเศษมานะครับแล้วก็ว่าจะเปิดไฟเขาดุกว่าใหญ่กว่าแรงกว่าเยอะกว่าทั้งหมดราคาเนี่ยฮะ 400,000 เท่าไหร่นะพี่ 400,300 สนนราคานี้นะครับที่แบบไม่รวมออปชั่นเสริมนะที่แบบเป็นค่าแต่งก็โอเคเต็มที่มีตัวนี้ให้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถเช่าเต็มมาตาสึกละจะปิดเครื่องนะครับครึ่งเรียบร้อยโอเคฮะลืมบทเท่านี้ก่อนเอาฮาไว้แล้วพบกันใหม่คันต่อไป